ได้เตือนภัยกันต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมตอนนี้บรรดาแก๊งคอลเซ็นเตอร์เขาก็จะมีสารพัดวิธีที่จะมาหลอกลวงประชาชนนะคะบ้างก็ปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆหน่วยงานของรัฐโทรมาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมการค้าภายในจะให้ยืนยันตัวตนแล้วก็ส่งลิงก์มาอะไรต่างๆล่าสุดใช้วิธีQR code หลอกดูดเงินร้านอาหารผ่านแอปพลิเคชัน LINE นะคะคือเขาจะทำทีสั่งอาหารแล้วก็ให้ร้านน่ะสแกนเพื่อรับเป็นเพื่อนก่อนจะหลอกดูดเงินในบัญชีไปเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนระมัดระวังตรวจสอบความถูกต้องในการทำรายการก่อนทุกครั้งค่ะเรื่องนี้เปิดเผยจากนางสาวนพวรรณหัวใจมั่นโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฝ่ายการเมืองหรือ DSI คุณนพวรรณบอกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการฉ้อโกงออนไลน์รูปแบบใหม่ของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ด้วยการใช้ QR code หลอกดูดเงินจึงขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังแล้วก็มีสติในการใช้งานเพราะว่าคนร้ายหรือมิจฉาชีพอาจจงใจใช้ QR code พิมพ์ URL ซึ่งนำไปสู่เว็บไซต์หลอกลวงหลอกให้กรอกข้อมูลหรือบัญชีธนาคารหรือว่าหลอกให้โอนเงินไปบัญชีคนอื่นที่ไม่ใช่บัญชีของร้านค้าได้เพราะฉะนั้นประชาชนต้องป้องกันภัยจาก QR code หลอกลวงหรือ QR code scams อย่างแรกนะคะควรตรวจสอบแหล่งที่มาของ QR code ว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่ก่อนกดสแกนก็ควรตรวจสอบหรือว่าพรีวิวตัวลิงก์หรือว่า URL เมื่อใช้กล้องของมือถือสมาร์ทโฟนส่องดูก่อนกดสแกนถ้าหากพบว่าลิงก์ที่ปรากฏขึ้นมามันแปลกๆหรือว่าไม่ตรงกับชื่อเว็บไซต์ที่ใช้บริการอยู่ก็ไม่ควรที่จะกดสแกนต่อใช้โปรแกรมในการสแกนที่สามารถระบุได้ว่าลิงก์ที่สแกนจาก QR code เป็นลิงก์ปลอมหรือว่าหลอกลวงก็ใช้ได้นะคะวิธีการนี้แล้วก็เมื่อกดสแกน QR code ไปแล้วก่อนที่จะโอนเงินหรือว่าทำธุรกรรมใดๆก็ควรจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นบัญชีของผู้ขายจริงๆโดยการโทรไปสอบถามยืนยันกับผู้ขายเลยนะคะว่าชื่อบัญชีนี้เนี่ยถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องหรือไม่ก่อนที่จะโอนเงินชำระค่าสินค้าไปเพราะว่าคนร้ายเขาสามารถสร้าง QR code ปลอมบัญชีอื่นซึ่งไม่ใช่บัญชีของร้านค้าเอามาหลอกเราได้ทั้งนี้ถ้าหากว่าได้รับความเดือดร้อนจากแก๊งมิจฉาชีพหรือว่าถูกหลอกลวงออนไลน์ต่างๆหรือพบเห็นการกระทำความผิดคุณผู้ชมสามารถแจ้งเบาะแสได้เลยนะคะที่สายด่วนโทร1212ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ